สวัสดีครับอยู่กับผมนะฮะคุณหนึ่งนะครับวันนี้คุณหนึ่งได้พาไปแอลที่ไหนนะฮะก็วันนี้ก็จะขึ้นดอยแล้วนะครับขึ้นดอยแม่สลองแล้วก็ไปถึงบนดอยบ้านเทือไทยนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาดูเส้นทางนะครับว่าบนดอยทางขึ้นดอยแม่สลองแล้วก็ถึงเทือไทยเนี่ยเป็นแบบไหนบ้างนะครับก็เป็นบรรยากาศที่ถนนขึ้นดอยเนาะแต่บางคนอาจจะไม่เคยขึ้นมานะครับเราก็จะมาถ่ายให้กับท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับพรุ่งนี้ก็จะเปิดเทอมแล้วนะครับมีโอกาสถ้าเที่ยวดอยตรงไหนก็จะพาไปเที่ยวให้กับท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับกับช่องคนหนึ่งปลาเอวปลาม่วนปลากินนะครับของกินของกินบนดอยเทือไทยก็เยอะมากเลยนะครับหลายละที่เที่ยวก็เยอะนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะพาท่านผู้ชมได้ไปกันนะครับไม่ว่าตรงไหนนะครับตรงจุดไหนเราก็จะพาไปเที่ยวกันเนาะนะครับแต่เวลาเราเที่ยวมันไม่มีจุดสิ้นสุดนะครับเราก็เที่ยวไปเรื่อยๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราเดินทางแล้วก็ดูเส้นทางว่าบนดอยมีอะไรบ้างแล้วกันเนาะโอเคไปดูกันครับขับรถขึ้นดอยตรงนี้ก็คือเส้นทางนะขึ้นดอยแม่สลองนะครับขึ้นดอยแม่สลองก็ได้แถวดอยเทือไทยก็ได้หมดเลยนะครับอันนี้ตามธรรมชาติบนดอยแม่สลองนะครับใครอยากมาเที่ยวก็มาเที่ยวได้นะครับสถานที่ดอยขี้ร้อยไม่สดลองนี่เยอะมากๆเลยนะครับรถก็ไม่ใช่มีเยอะมากมายนะครับก็มีพอดีเนาะถนนสองเลนนะครับตลอดข้างทางก็ส่วนมากจะเป็นป่าย่างพาราบ้างแล้วก็ทำพืชไร่สวนบ้างนะครับพาไปเที่ยวกันทุกจุดของตรงนี้เลยเนาะในตรงนี้ก็คือมันจะมีสถานที่ท่องเที่ยวนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับที่อยู่ข้างนี้ขอเรียกว่าเรียกว่าสถานที่อะไรนะเดี๋ยวเราก็ดูเดี๋ยวเราจะได้เห็นแล้วนะครับเรามีขายยางพาราด้วยปลูกสับปะรดนะครับดอยสับปะรดต่างๆบ้านป่าเมี่ยงนะครับเมาโทง่วงไม่ขับนะครับเมาไม่ขับก็ขับรถต่อไปเรื่อยๆนะครับนี่คือเส้นทางบนดอยจริงจะเข้าตรงนั้นก็ได้นะครับที่บ้านผาเดือนะครับแต่ซอยทางหมู่บ้านค่อนข้างจะแคบมากเลยนะครับจะไปได้ก็ต้องมาถนนเส้นหลักตรงนี้แหละนะครับขึ้นดอยนะครับในช่วงต่อไปนี่จะเป็นทางโค้งละนะครับทางโค้งเยอะมากนะครับแต่อย่างที่บอกนะครับรถก็ไม่ค่อยมากมายนะครับมันใครเยอะมากกว่านะครับเนี่ยโค้งมากเลยครับเราต้องค่อยๆขับนะครับใครไม่ชินทางเนี่ยค่อนข้างจะลำบากหน่อยนะครับแต่ผมเนี่ยขับมาตลอดละนะครับรู้ว่าโค้งตรงไหนบ้างตรงนี้คือรู้จุดหมดแล้วนะครับใครอยากมาเที่ยวก็ต้องค่อยๆขับก่อนที่สำหรับคนที่ไม่เค
คยมานะครับแล้วไม่ชินทางนะครับจะโค้งมากเลยครับเราก็ดูไปเรื่อยๆขับไปเรื่อยๆตลอดเส้นทางเราจะเห็นธรรมชาติตรงข้างหน้านะฮะเป็นป่าไม้ของชุมชนเลยนะครับตามธรรมชาติเลยนะครับนะครับมีบางจุดก็คือทำไร่ทำเกษตรต่างๆส่วนมากบนดอยนี่จะทำปลูกข้าวโพดกันนะครับข้าวโพดนะครับบนดอยแม่สลองกับดอยเชื้อไทยนั้นจะมีชนเผ่าหลากหลายชนเผ่านะครับนะตั้งแต่มีชนเผ่าอาคาลาหูไทยใหญ่จีนนะครับมูเซอร์นะครับก็ประมาณนี้อีเมียนนะครับที่ผมพอจำได้นะครับอันนี้คือประมาณนี้นะครับใครมีโอกาสก็มาเที่ยวดูนะครับเพราะว่าเราจะได้เห็นหลากหลายวัฒนธรรมนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผู้คนน่ารักมากเลยนะครับที่บนดอยนะครับที่บอกแล้วตลอดเส้นทางก็จะเป็นประมาณนี้นะทางโค้งทับศอกเลยนะครับเห็นไหมต้องค่อยๆขับนะครับตลอดเส้นทางก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ถึงตัดต้นไม้ผมว่าต้นไม้ล้มแน่นอนนะครับเยอะมากเลยเพราะว่าพายุบนดอยนี่เยอะครับช่วงนี้ขอบคุณตกเพียงอ่ะขอท้าให้แล้วขอบคุณมากครับหนทางทำตามธรรมชาติเลยเนาะน่าขับนะครับใครที่ยังไม่เคยมาก็มาขับได้ใครที่ชมรมมอเตอร์ไซค์ต่างๆเนี่ยชอบเที่ยวแบบแนวขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยผมก็ว่ามันสนุกอีกอย่างหนึ่งนะครับขึ้นบนดอยอย่างเงี้ยนะครับรถดูรถแต่ละคนแต่ละท่านนี่ก็คือหมู่บ้านปัตตินีครับปัตตินีผาเดือนะครับผาเดือนนะครับแล้วก็ขับไปเรื่อยๆมันยังมีจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งนะครับจุดชมวิวบ้านผาเดือนั่นแหละนะครับบ้านผาเดือเพราะบางท่านนะครับนักท่องเที่ยวบางท่านก็หรือคุณครูหรือใครที่ขับผ่านตรงนี้ทางนี้นะครับก็จะได้พักผ่อนตามจุดชมวิวต่างๆพอบนดอยมันดูสวยมากเลยนะครับโอเคเราขับต่อกันแล้วกันเนาะบ้าน3แยกนะครับ
อยู่ตรงนี้เฉยๆนะครับอยู่ประมาณ9ปีกว่านิดๆนะครับก็การเปลี่ยนแปลงก็เห็นได้ชัดเลยนะครับเมื่อก่อนจะเป็นหมู่บ้านนี่คือเป็นคาหมดเลยหลังคานะนะครับแต่ปัจจุบันนี้บ้านแต่ละหลังนี่สวยมากเลยนะครับคือวัฒนธรรมก็ต้องเปลี่ยนความเจริญก็ต้องเปลี่ยนไปหมดเลยนะครับอันนี้ก็ทางลงนะครับตรงนี้ก็สำคัญนะครับหลายคนเนี่ยเคยขับรถนะครับแล้วก็ลงข้างลงดอยก็มีลงข้างทางก็มีนะส่วนมากจะลงนี่คือฝนตกนะครับฝนตกไปปอยฝนตกหนักเนี่ยอันตรายมากตรงนี้ต้องค่อยๆขับไปนะครับนะครับถนนลงก็ยังมีทางโค้งด้วยนะครับคนที่มีชินทางเนี่ยบางครั้งจะลำบากหน่อยนะครับจะตื่นเต้นในการขับรถไปเที่ยวตรงนี้นะครับแล้วก็จากนั้นเราก็เจอหมู่บ้านมีบ้านแม่สแลบนะครับบ้านแม่สแลบหมู่บ้านแม่สแลบก็มีโรงเรียนขยายโอกาสนะครับตั้งแต่อนุบาลถึงม.3เลยนะครับบ้านแม่สแลบเห็นไหมครับบ้านแต่ละหลังนี่สวยๆทั้งนั้นเลยนะครับเมื่อก่อนจะเป็นคาหมดเลยนะครับความเจริญตามมาบ้านก็สวยขึ้นนะครับทุกคนก็มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับตรงนี้ตรงนี้นะครับมีร้านค้าหมดเลยใช่ไหมนี่โรงเรียนชุมชนไม่สลับนะครับบ้านไม่สลับนะครับโอเคเราเดินทางต่อนะครับกับเส้นทางตรงนี้นะครับเราจะไปจนถึงดอยเทิดไทยเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับถ่ายให้ครับท่านผู้ชมได้ชมดูนะครับตรงนี้ก็อีกหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งนะครับบ้านเรียกว่าอะไรนะเดี๋ยวเจ๊ผมลืมบ้านต้นม่วงนะครับบ้านต้นม่วงนะครับบ้านต้นม่วงนี้ก็ชนเผ่าอาขาเหมือนกันนะครับแล้วก็ผมได้ใจประมาณนี้นะครับแต่ผมบ้านต้นม่วงเนี่ยคือส่วนมากวัยรุ่นเนี่ยจะเป็นนักฟุตบอลที่เก่งมากเลยนะครับเก่งมากผมก่อนแวะเรดิโอเป็นหมู่บ้านที่เมื่อก่อนในชุมชนเล็กๆมากเลยนะครับแต่ตอนนี้นี่สุดยอดมากนะครับพัฒนาการหมู่บ้านนี้เจริญขึ้นมากเลยนะครับเราก็ขับไปเดี๋ยวเราจะขับไปดูจุดชมวิวที่นักท่องเที่ยวหรือใครไปมาเนี่ยจะพักผ่อนคือจุดชมวิวตรงนี้นะครับจะสวยงามมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นะเดี๋ยวผมชะลอด้วยแล้วกันเนาะจุดชมวิวตรงนี้แหละถึงแล้วนะครับจุดชมวิวดูแบบสวยมากเลยนะฮะดูบนดอยค่ะดูดอยค่ะนะสวยนะฮะผมว่าสวยนะนะครับถ้าบ้านเราอยู่ประมาณเนี้ยจะดูสวยงามมากเลยนะครับโอเคให้ดูประมาณนี้แล้วกันเนาะเราเส้นทางต่างๆเข้าสู่ดอยบ้านเทือกไทยก่อนที่เข้าเทือกไทยก็ต้องผ่านห้วยพึ่งก่อนนะครับโอเคเดินทางต่อครับเ
บ้านห้วยพึ่งนะครับหมู่บ้านห้วยพึ่งเป็นบ้านหมู่บ้านที่ใหญ่นะครับส่วนมากจะเป็นชนเขาเรียกว่าคนจีนจีนฮ่อนะครับจะเยอะมากเลยนะครับแล้วก็มีหลากหลายชนเผ่าอยู่ตรงนี้เหมือนกันนะครับบ้านห้วยพึ่งนะครับบ้านห้วยพึ่งก็ยังมีโรงเรียนขยายโอกาสจนถึงม.6เลยนะครับอนุบาลถึงม.6เลยนะครับเป็นโรงเรียนบ้านดอยนะครับเหมือนบ้านโรงเรียนเทือกไทยนะครับทางตรงนี้ก่อนจะเข้าหมู่บ้านเนี่ยค่อนข้างจะแคบหน่อยนะครับยิ่งในหมู่บ้านยิ่งแคบนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับตรงนี้เนี่ยครับเห็นหมู่บ้านครับหมู่บ้านสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับแต่ตรงนี้เป็นมุมโค้งเนี่ยอันตรายมากเลยนะฮะผมเคยขับตรงนี้มาแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์ล้มไหลมาชนรถผมนะครับรถเก๋งนะครับดีไม่เป็นไรมากนะครับนี่คือหมู่บ้านห้วยพึ่งนะครับของดังๆก็คือซาลาเปายูนานนะครับเดี๋ยวก็จะได้ผ่านครับในตรงนี้ก็คือนี่ทางเข้าบ้านโรงเรียนบ้านห้วยพึ่งนะครับไม่ให้เพิ่งคณะครูบุญลอยก็เริ่มมาแล้วนะครับส่วนมากจะมาวันนี้แล้วนะครับบางท่านก็ถึงบ้านพักละนะครับถึงโรงเรียนละนี่เส้นทางหมู่บ้านนะครับมาเนี่ยติดข้างทางนะครับเนี่ยถนนนะฮะก็อยากขับพาท่านชมไปดูเรื่อยๆนะครับแล้วจะมีป้อมตำรวจนะครับแต่ระหว่างห้วยพึ่งกับเทือกไทยนะครับดูแลรักษาความสงบนะครับของหมู่บ้านและชุมชนนะครับในตรงนี้นี่เราก็ขับมานะครับเดี๋ยวเราก็ถึงป้อมตำรวจแล้วนะครับตัวเด็กถึงต้องแข็งสองช่วงนี้อากาศร้อนมากนะครับอันนี้ป้อมตำรวจนะครับสถานีตำรวจของเขาเรียกว่าอะไรใช่ป่ะของชุมชนนะครับอยู่ระวังอยู่บ้านเทือกไทยบ้านอะไรเนี่ยเราอยู่ตำบลเทือกไทยก็ต้องอยู่บ้านเทือกไทยนะตรงนี้นะจริงๆถ้าเป็นเขตตรงนี้ก็คือตำบลไม่สลองใหม่นะครับเพราะว่าจะเอาแม่น้ำนี้นะครับแบ่งโซนตำบลกันนะฮะดูป้ายครับตำบลไทยยีต้อนรับนะครับตอนนี้เราจะเข้าไปทางเข้าชาวบ้านเทือกไทยนะครับบ้านเทือกไทยละเดี๋ยวตามไปชาวบ้านเทือกไทยยินดีต้อนรับนะฮะเราไปดูหมู่บ้านเทือกไทยครับเป็นหมู่บ้านที่น่าอยู่มากนะครับถ้าไม่อยู่ไม่น่าอยู่เนี่ยผมคงไม่ถึง9ปีกว่าแล้วนะครับความเจริญต่างจากที่ผมมาตอนแรกมากเลยนะครับแต่ตรงนี้เมื่อก่อนไม่ใช่มีอะไรเลยนะในตอนนี้สิเดี๋ยวนี้เป็นตึกนะครับเป็นเฮ้าส์เป็นตึกแถวกันทั้งนั้นเลยนะครับยังไม่ได้มานานเลยนะครับก็จะให้ชมถนนบ้านเทือกไทยนะครับแล้วก็ดูบรรยากาศข้างทางว่าใครที่เคยมาตอนนี้มาดูอีกครั้งนี้มันเปลี่ยนแปลงขนาดไหนนะครับ
เพราะบางจุดบางมุมก็ต้องเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วนะครับแล้วก็ถึงโรงเรียนบ้านไทยแล้วนะครับโรงเรียนบ้านไทยจะเป็นแบ่งเป็น2คือโรงเรียนเดียวกันแหละแต่แบ่งเป็น2ที่นะครับและตรงนี้นะอย่างที่ตรงนี้นะครับโรงเรียนบ้านไทยแผนกปฐมนะครับมีอนุบาลจนถึงป.6 นะครับตรงนี้ฮะตรงข้างขวาก็เป็นอบต.นะครับเข้าไปอีกประมาณสัก200เมตรนะครับนี่แหละนี่คือชุมชนบ้านไทยนะครับดูครับไปขับช้าๆให้ดูนะครับบ้านไทยบ้านไทยนี่เจริญนะครับมีเซเว่นทั้ง2เซเว่นนะครับตู้ ATM มีหมดเลยเมื่อก่อนผมมาไม่มีสักอันเลยนะตอนนี้กำลังสร้างมาอีกตึกแล้วสนามกีฬาก็ดีขึ้นมากเลยนะครับเนี่ยเซเว่นแรกครับเป็นเซเว่นเพื่อไทยอันแรกเลยนะฮะคนเข้าเยอะมากเลยเหมือนเข้าห้างเลยนะครับตลอดข้างทางก็จะมีขายผลไม้ขายพืชผักต่างๆนะครับในชุมชนที่ขายผักเนี่ยหลากหลายมากนะครับบ้านไทยรถเยอะนะครับโอ้ครับตึกเต็มหมดเลยนะครับแถวบ้านไทยก็จะมีโรงพยาบาลนะครับมาครับแต่ไม่ใช่โรงพยาบาลไทยนะครับโรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวงนะครับและบ้านไทยนี่คือจะมีรีสอร์ทเยอะเหมือนกันนะครับใครที่มาเที่ยวไม่ต้องกลัวไม่มีที่นอนนะครับมีที่นอนนะครับแต่เราดูข้างทางอาจจะไม่เห็นเนาะเพราะเป็นหมู่บ้านที่เริ่มจะหนาแน่นแล้วนะครับความเจริญเยอะนะครับเราขับเข้าไปเนาะแคบหน่อยนะแต่ดีในอบต.เพิ่งสร้างตรงรางระบายน้ำนะตรงนี้นะครับอันนี้คือรีสอร์ทรัติการรีสอร์ทนะฮะรัติการจนารีสอร์ทนะครับมันก็จะมีกิจกรรมหลากหลายนะครับที่ผมมาอยู่ก็คือมีงานที่แน่ที่มีคลองถมแน่นอนแต่คลองถมงานลอยกระทงงานประเพณีไทยใหญ่ต่างๆนะครับมีร้านหมูกระทะพี่กุลหมูกระทะนะครับคนเยอะมากในร้านนี้นะครับเป็นร้านที่วิวสวยมากอันนี้การไฟฟ้าเทือไทยนี่เราก็จะถึงโรงเรียนบ้านเทือไทยตำแหน่งมัธยมแล้วนะครับคนครูผมน่าจะคนครูนะครูกลับมาแล้วนะครับนี่ถึงแล้วนะครับมีสนามยาเทียมนะที่ผ่านมาลืมแนะนำให้นะฮะนี่โรงเรียนบ้านเทือไทยแผนกมัธยมนะครับโอ้โหนี่ฮะนี่เลยอาคารใหม่ครับสวยมากครับนะครับภาษาไทยตอนนี้อาคารเต็มหมดเลยนะครับโรงเรียนบ้านไทยโอ้ครูมาเยอะมาเต็มหมดเลยนะตรงลงจะมีที่จอดไว้เนี่ยน่าจะไม่มีนะมีอยู่มีตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจอดรถก่อนนะครับตอนนี้นะฮะเราก็ถึงแล้วนะครับจอดรถเรียบร้อยแล้วนะครับก็ต่อไปก็ต้องขนสำเนาคืออาวุธของเราที่เราขึ้นมานะเครื่องใช้ต่างๆนะครับก็ลงดอยมาแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวปิดเครื่องก่อนนะครับ
ต้องขนของครับดูแล้วผมจอดเกือบไปนิดนึงนะครับเห็นเรามาดูขนของสัมภาระก่อนนะที่นอนเราต่างๆนะครับกระเป๋านี่ขนของไปนะครับบรรยากาศโรงเรียนนะเงียบมากเลยนะครับสงสัยคณะครูคงจะอยู่ตามบ้านพักนะครับแต่รถเต็มหมดเลยนะครับรถเต็มหมดเลยนะครับจอดทางนู้นด้วยน่าจะมาเกือบครบหมดละเดี๋ยวเอาเสบียงก่อนนี่เสบียงของเรานะครับวันนี้เอามะม่วงเอาผักมาด้วยนะครับนะมีบ้างเดี๋ยวเอาโน้ตบุ๊กไปก่อนนี่มีพัดลมไอเย็นนะครับเอามาด้วยนะครับโอเคขนไปทางนี้ก็แค่นี้ก่อนทีนี้ทีนี้นะครับนี่คือผักนะครับนี่ผักกาดโอเคเดี๋ยวเราก็เดินทางกันไปห้องพักครับล็อกก่อนนี่นะที่มีรถที่รถจอดนะโอเคเราเดินทางไปครับของพูดหน่อยก็ประมาณนี้นะครับขนของกันไปให้บ้านพักนะครับโรงเรียนเงียบมากตามอาคารต่างบ้านพักครูนะครับบนหนอนก็เป็นประมาณนี้นะครับนี่ของผมห้องเบอร์นี้ครับเบอร์แปดคือลงอาหารนะตอนนี้ก็ถึงห้องแล้วนะครับห้องไฮโซมากครับไม่อยากให้ดูเลยโอเคก็ต้องเปิดแบบออโต้ครับอันนี้20บาทครับนี่ครับห้องผมครับโอ้โหรกมากครับโคตรสกปรกมันพวกหนูนะเนี่ยมันไม่อยู่หลายวันนะเจ้าเห่าเปิดห้องก่อนว้าวมืดมากครับหนูกัดอะไรเต็มหรือเปล่าเนี่ยเปิดไฟก่อนแกทิ้งแล้วครับนี่ห้องผมนะครับค่อนข้างที่จะลกหน่อยนะครับก็นอนประมาณนี้นะคนเดียวนะครับโอเคก็ถึงห้องเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้แค่นี้กันเนาะเดี๋ยวขอตัวทำความสะอาดห้องก่อนนะครับเจอคลิปหน้าครับสวัสดีครับ